พระเวสสันดรเนี่ยชาดกเนี่ยเกิดอยู่ในพระไตรปิฎกจริงแต่ทำบุญพระเวสเนี่ยทำบุญพระเวสเอาบุญพระเวสทางอีสานเนี่ยเขาเรียกบุญพระเวสบุญพระเวสไม่ได้เกิดในอินเดียนะเกิดเนื่องด้วยพระมาลัยซึ่งเป็นพระที่ศรีลังกาถ้าบ้านเราก็เรียกหลวงพ่อมาลัยชื่อแกชื่อมาลัยนะซึ่งเป็นพระชาวศรีลังกาถ้าจำไม่ผิดนะผู้รู้ทั้งหลายก็ฟังไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งถกเสียงกันแล้วไปศึกษาดีๆแล้วมาบอกหลวงตาด้วยนะที่พูดเนี่ยพูดจากภูมิความรู้อันน้อยนิดเรานี่แหละสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับเชิญทุกท่านรับฟังบทสนทนาธรรมของหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์วันนี้นะครับมาในหัวข้อเรื่องพระมาลัยท่องนรกเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเหมือนพวกเรามาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นญาติกันไม่มีอะไรบังเอิญเห็นไหมเกิดอยู่ต่างที่ต่างพบต่างแดนนะมาเจอกันก็เกิดความผูกพันกันนะเกื้อหนุนกันช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันนี่เขาเรียกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะโดยเฉพาะนี่เนาะนี่อย่างพวกไอ้น็อตไอ้เอฟหรือใครก็ตามที่มาอยู่พวกไอ้สีพวกนี้เห็นไหมพวกไอ้สิงหรือใครก็ตามแม้แต่แม่ชีเองเห็นไหมเขาเกิดความผูกพันกันเกิดความช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือกันเห็นไหมไม่ได้เหมือนคนห่างไกลเลยเป็นญาติพี่น้องยิ่งกว่าญาติพี่น้องอีกเห็นไหมเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรหรือญาติธรรมเอาธรรมเป็นญาติเนาะแล้วก็มีประเด็นหลายๆอย่างแต่ละวันแต่ละเวลาเนาะก็มีแต่เกิดปัญหามันธรรมดาถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ต้องเกิดมาเป็นคนแล้วเกิดเป็นหมาก็มีปัญหาเกิดเป็นควายก็วัวก็มีปัญหาหมดแล้วจะเกิดอยู่เนาะเห็นไหมเขาก็ไปจับไปซื้อขายเห็นไหมวัวควายก็ฮะเป็นแมลงก็ไปจับมาขายอยู่ดีเห็นไหมเนาะการเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งนะแล้วก็มีเรื่องมีคนมาถามวันนั้นว่านรกมีต้นงิ้วไหมนรกมีต้นงิ้วไหมอยู่ในนรกที่จริงเนี่ยการภาพอยู่ในภาพผสมผสมโพธิ์หรือภาพพุทธประวัติที่เวลามีอะไรที่เราเห็นอยู่ตามวัดตามวาเนี่ยเป็นภาพที่สร้างขึ้นใหม่นะเข้าใจไหมอย่าเข้าใจผิดว่าสวรรค์เนี่ยอยู่บนฟ้านะนรกอยู่ใต้ดินนะไม่ใช่ก็โลกมันกลมไม่ใช่หรือมันจะอยู่ใต้ดินได้ยังไงเนาะทุกข์นั่นแหละเวทนานั่นแหละคือนรกนี่นรกบนดินนะส่วนนรกอเวจีนรกหรือการกานรกนี่มีสี่เห็นไหมมีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมาเนี่ยนรกที่ใกล้มนุษย์ที่สุดนรกมีสี่ชั้นมีสี่ภพมีสี่ภูมิเหมือนกันแล้วก็ภูมิที่สองก็ภูมินรกก็คืออสุรกายภูมิที่สามก็คือเปรตภูมิที่สี่เนี่ยอเวจีนรกเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมถ้ารวมความแล้วนะเหมือนพวกเราพูดเรื่องว่ามีคนนั้นมารับวิญญาณไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าอยู่ในภาพผสมโพธิ์เห็นไหม
ฆ่าไก่ก็หัวก็จะเป็นไก่อย่างเงี้ยฆ่าควายก็หัวเป็นควายอยู่ในนรกประมาณนี้นั่นคือภาพอันนี้ไม่ได้เกิดอยู่ที่อินเดียนี่เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะบุญพระเวสสันดรเนี่ยเกิดมาไม่ใช่เกิดอยู่ที่อินเดียนะพระเวสสันดรเนี่ยชาดกเนี่ยเกิดอยู่ในพระไตรปิฎกจริงแต่ทำบุญพระเวสเนี่ยทำบุญพระเวสเอาบุญพระเวสทางอีสานเนี่ยเขาเรียกบุญพระเวสบุญพระเวสไม่ได้เกิดในอินเดียนะเกิดเนื่องด้วยพระมาลัยซึ่งเป็นพระที่ศรีลังกาถ้าบ้านเราก็เรียกหลวงพ่อมาลัยชื่อแกชื่อมาลัยนะซึ่งเป็นพระชาวศรีลังกาถ้าจำไม่ผิดนะผู้รู้ทั้งหลายก็ฟังไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งถกเสียงกันแล้วไปศึกษาดีๆแล้วมาบอกหลวงตาด้วยนะที่พูดเนี่ยพูดจากภูมิความรู้อันน้อยนิดเรานี่แหละเกิดจากพระมาลัยพระมาลัยเนี่ยท่านก็เป็นเกจิดังอยู่ประเทศศรีลังกาท่านเป็นนักปฏิบัติเพ่งฌานเพ่งสมาธิอย่างเงี้ยท่านก็ถอดจิตว่างั้นเถอะถอดจิตท่านเรื่องของท่านนะถอดจิตเพื่อจะไปกราบเจดีแก้วเกศแก้วจุฑามณีอะไรแหละที่ชั้นไหนก็ไม่รู้เทวดานอนชั้นดาวดึงอะไรอย่างเงี้ยเจดีอะไรนะเกศแก้วจุฑามณีและคนที่อยู่ตรงนั้นบำเพ็ญเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือบารมีเต็มแล้วแต่อยู่ชั้นนั้นอยู่กับตรงนั้นนั่นคือพระอริยเมตไตรเป็นเทวดาอยู่ยังไม่มาจุติไอ้พวกมาจุติยังไม่ใช่หรอก ที่หัวจุกจุกจิกๆอยู่ในประเทศไทยยังไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระมาลัยถอดจิตขึ้นไปว่างั้นเพื่อจะไปตามไปกราบพระมหาเจดีย์เกศจุฑามณีอะไรเกศแก้วจุฑามณีจำชื่อไม่ก็เนี่ยไม่รู้จักก็เลยไปหอกเหินเดินอากาศขึ้นไปก็ไปเจอเทวดาที่มีบริวารเป็นหมื่นนะบริวารเป็นหมื่นพระมาลัยก็เลยเข้าไปเพื่อจะไปถามไปทักทายว่าท่านเป็นพระเมตไตรยะใช่ไหมพระศรีเมตไตรใช่ไหมเทวดาตนนั้นพระบุตรตนนั้นก็บอกไม่ใช่เราเป็นเทวดากระจอกประมาณนี้อ้าวทำไมมีบริวารเป็นหมื่นกระจอกยังไงโอ้ยก็เนื่องโดยทำบุญไว้นะแต่ทำบุญตักบาตรผลอานิสงส์ก็เลยมาเกิดเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาอยู่ชั้นนี้บริวารเป็นหมื่นจำได้ไหมในพระเวสสันดรชาดกตอนสวดจะมีมาลัยหมื่นเห็นไหมถึงเรียกว่าเทวดาตอนนี้ก็เลยเป็นเพราะมาลัยพระมาลัยขึ้นไปเจอเทวดามาลัยหมื่นเขาเรียกว่ากันที่กันมาลัยหมื่นเห็นไหมเพราะมีเทวดานี่แหละทีนี้ก็เหาะไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะไปตามหาพระศรีเมตไตรเนาะก็ไปเห็นเทพบุตรตนหนึ่งโอ้โหมองมีบริวารเป็นแสนก็เลยนึกว่าเป็นเทพบุตรศรีอริยเมตไตรเทวดาตนนั้นก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่นี่ก็โอ้ยเป็นเทวดาผู้น้อยอยู่น้อยยังไงมีบริวารเป็นแสนและก็เป็นกันมาลัยแสนนั่นเองเห็นไหมมันจะกินมีกันมาลัยแสนมาลัยหมื่นเห็นไหมก็คือไปคุยกับเทวดานี่แหละนะเพราะฉะนั้น
พระมาลัยนี่แหละขึ้นไปเถื่อพอดีไปถึงดาวดึงส์หรือชั้นไหนนี่แหละก็ไปเจอเจดีย์มหาเจดีย์แก้วจุฑามณีก็เลยไปเจอได้คุยกับพระศรีเทพพบุตร อริยะเมตไตรว่าทำยังไงจะได้ไปเกิดในแผ่นดินในศาสนาของท่านพระมาลัยถามนัยยะนิทานเรื่องนี้ก็เลยว่าไม่ยากถ้าท่านกลับไปนี้ให้ทำบุญพระเวทและก็ฟังเทศให้จบภายในวันเดียวกี่กันไม่รู้หลวงตาก็ไม่รู้พระเวทสันดรฮะ13อ่ะเห็นไหม13กันเพราะฉะนั้นหลังจากขึ้นสวรรค์พระมาลัยก็ลงนรกด้วยไปเที่ยวนรกด้วยเห็นไหมก็เลยเกิดว่ามีหมามีกามีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงมีอะไรเยอะแยะขึ้นมาก็นี่แหละเกิดจากมาลัยนี่แหละพระมาลัยนี่แหละไม่ได้เกิดมาจากสมัยอินเดียหรอกตั้งสมัยพุทธกาลหรอกเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยตอบไปว่าไม่รู้ไม่เคยลงไปนะด้วยเหตุผลถ้าจะอธิบายเรื่องนี้ก็คงใช้เวลาเยอะเนาะแต่จะสนใจทำไมจะลงไปเลยในความหมายนัยยะอยากลงนรกใช่ไหมไม่ยากเลยนะก็พยายามการทำชั่วมากๆเขามันก็ลงอยู่ดีเนาะถ้าอยากไปเที่ยวก็นะจะยากเพราะฉะนั้นพวกที่มีกิ๊กมีชู้ก็ไม่ต้องไปตกใจว่ามีต้นงิ้วหรอกนะอันนี้มาจากมาลัยพระมาลัยเห็นไหมก็เลยกลับมาโบราณก็เลยต้องจัดทำบุญพระเวสสันดรเรื่องมาจากศรีลังกาเองก็เลยเขียนภาพพระมาลัยมีที่มาไม่ใช่สมัยพุทธกาลไม่มีในพระไตรปิฎกหรอกเนาะเพราะฉะนั้นจะมีไม่มีไม่รู้จักหรอกแต่รู้จักแต่ทุกข์นั่นแหละนะนรกเป็นคติแห่งทุกข์เป็นที่อยู่ของสัตว์ที่เกิดทุกข์นะอย่าไปเที่ยวเลยเนาะไปเที่ยวที่สวยงามๆดีกว่าไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะไปเที่ยวนรกทัวร์นรกใครจัดมั่งวะนั่นแหละนะความหมายของหลวงตาก็คือให้ตัดออกไปซะอย่าไปสนเลยนรกสวรรค์อย่าไปสนเลยนรกสวรรค์สนในปัจจุบันนี้ถ้าเหตุในปัจจุบันนี้นะทำชั่วอยู่นะไม่ต้องจัดก็ได้ไปทัวร์นรกนะจำไว้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมการสนทนาธรรมของหลวงตาสินทรัพย์สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube อยู่กับธรรมชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ